ออสซิเซียพื้นที่กันชนบนความขัดแย้งนำไปสู่สงครามรัสเซียจอร์เจียที่กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พอดคาสต์รีวิวพาเดินทางไปพร้อมกับรายการ Spirit Along the Way ครับที่ South Ossetia ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือภายในดินแดนของประเทศจอร์เจียและติดกับตอนใต้ของรัสเซียเป็นอีกดินแดนที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตและกลายเป็นเขตกันชนระหว่างรัสเซียและจอร์เจียในปัจจุบันครับแม้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จะต้องการแยกตนเป็นอิสระแต่นานาชาติก็ยังคงถือว่าดินแดนแห่งนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของประเทศจอร์เจียในปี2008เองครับพื้นที่นี้ก็กลายเป็นชนวนเหตุของสงครามด้วยครับออสซิเซียชาติพันธุ์กันชนบนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียArturo Augustos ชวน30ปีกันมาลูบาชีวิกาวิคุณป้าเลียครับเป็นคนจอร์เจียครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในสกินวาลีฝั่งทางนู้นครับกับชาวออสซิเซียอย่างสงบสุขมาตลอดครับคุณป้าก็บอกว่าชีวิตของเธอที่ผ่านมาที่อยู่ที่นั่นนั้นเธอไม่เคยสนใจเลยครับว่าใครจะเป็นออสซิเซียหรือจอร์เจียเพียงแค่ข้ามวันเท่านั้นครับเธอไม่สามารถกลับไปที่นั่นได้อีกเลยเพราะเกิดสงคราม5วันระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียครับบ้านของเธอนั้นได้อุทิศให้กับความทรงจำที่เจ็บปวดครับตั้งแต่นอกบ้านเลยครับที่เราเห็นสภาพของบ้านนั้นก็จะมีรอยกระสุนอยู่ที่กำแพงอยู่มีหลุมต่างๆที่เป็นหลุมระเบิดพื้นใช่ครับค่ะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกแก้วช้อนขวดหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับนะคะคุณป้านี่คือจะเก็บไว้ทุกอย่างเธอใช้วิธีการที่การสื่อสารเหตุการณ์ต่างๆนั้นด้วยภาพถ่ายครับแล้วก็เอาไปแขวนอยู่ที่ต้นแอปเปิลที่ตายซากแล้วติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ชวนฟังกันได้กับรายการ Spirit Along the Way ครับในตอนออสซิเซียชาติพันธุ์กันชนบนความขัดแย้งรัสเซียจอร์เจียที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวครับ